สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thailand Exit นะคะพบกันในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพามาดูรัฐบาลแพทองธารหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะแพแตกเมื่อไหร่นะคะมุมมองของแขกรับเชิญเราในวันนี้เนี่ยได้มีการวิเคราะห์คาดการบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยจบพฤศจิกายนคุณอิงไม่เกินตรุษจีนทำไมถึงบอกแบบนั้นเดี๋ยวพูดคุยกันเลยนะคะกับทางคุณจตุพรพรหมพันธ์และอีกหนึ่งท่านร่วมพูดคุยกันท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมแฟนๆเขาชอบคำว่าแพ้แตกมากแต่เขาฝากมาถามท่านจตุพรในฐานะที่รู้จักไอ้แมวดีที่สุดนี่แหละเขาบอกแพ้แตกหรือมันโดนลอยแพ้คนนี้คือหมายความว่าพอมันแตกปัญหาว่าแพ้มันจะจมหรือจะลอยเพราะว่าแน่นอนที่สุดนั้นการเอาประเทศต้องแลกกับความเสียหายเนี่ยและเนี่ยนะครับถ้าหลบหนีไปได้อีกรอบผมว่าเป็นการเสียหายที่ให้อภัยกันไม่ได้เพราะว่าบ้านเมืองก็เห็นอยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาประกาศจะทำนั้นปัญหาว่าเขาทำให้หรือทำเอามันคือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือเป็นการทำลายชาติต้องไม่ลืมประวัติเขานะว่าเขาต้องคดีทุจริตนะแล้วก็ยอมรับสารภาพว่าเขาเป็นคนทุจริตจริงนะครับตีความหมายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ในบรมราชโองการเพราะฉะนั้นทันทีที่เขาโดนเรื่องโดยธรรมชาติเขาเนี่ยเขาไม่พร้อมจะติดคุกเขาก็ต้องจะหนีนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่เขาโดนนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดชุดที่มีหน้าที่รับผิดชอบนะครับเขาถ้าปล่อยลมนี้มันจะต่างอะไรเขาก็เหมือนเดิมเลยเห็นไหมแล้วก็พรรคการเมืองก็เป็นตัวแทนอยู่ในประเทศก็จะมีสภาพอย่างนี้เพราะว่าแลกกันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะแล้วท้ายที่สุดไม่มีปัญญาขังเขาสักวันใช่เขาก็ไม่กลับมาเลี้ยงหลานที่คำว่าขออนุญาตผมขอกลับมาเลี้ยงหลานผมแก่แล้วผมขออนุญาตแต่ครับคนทั้งบ้านทั้งเมืองก็คิดว่าเขาอนุญาตกันแล้วท้ายที่สุดนั้นเนี่ยเขาผิดคำพูดกับใครที่นำพาสู่ความเสียหายของชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าทักษิณโดนแพ้แตกอยู่แล้วแพทองธารจะเอาอะไรไปภูมิต้านทานนะครับเขาเก่งเรื่องอะไรคือหมายความว่าตอนที่จบรัฐศาสตร์จากจุฬาเนี่ยนะครับที่ไปเจอนะครับข้อกล่าวหาเรื่องข้อสอบรั่วอยู่เนี่ยคือถ้าเขาคิดจะมาเป็นผู้ปกครองตอนไปเรียนปริญญาโทเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องการเมืองการปกครองเนี่ยแสดงว่าเขาวางแผนที่จะมาเป็นนักการเมืองนะครับนักปกครองแต่เขาไปจบการโรงแรมนะ คือหมายความว่าไปเรียนเรื่องการโรงแรมนะนะครับถ้าเรียนเรื่องการสื่อสารการเมืองนะครับหรือจะไปเรียนเรื่องการเมืองการปกครองอะไรก็ตามเราก็พอจะเข้าใจได้นะครับเพียงแต่ว่าในแต่ละเรื่องที่ผ่านมาในชีวิตเขาเนี่ยแม้กระทั่งมีโอกาสพิสูจน์ก่อน1ปีเนี่ยรองประธานซอฟต์พาวเวอร์ที่มีนายกเป็นประธานถามว่ามันมีผลงานอะไรบ้างในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะครับเปิดตัวเลยนะสงกรานต์สงกรานต์สุดท้ายเนี่ยสงกรานต์ทั้งเดือนทั้งเดือนสุดท้ายเขาก็สาดตามปกติเหมือนเดิมแล้วประธานไปอยู่ฮ่องกงประธานไปฮ่องกงนะครับคนก็สงสัยบางเรื่องอยู่นะแต่ว่าเนี่ยนะครับคือเขาไม่เข้าเขาไม่ได้เตรียมตัวคือคนเราเนี่ยนะครับท่านก่อนจะเป็นพลเรือเอกอยู่ดีๆมาเป็นพลเรือเอกไม่ได้ก็ต้องไต่มาโอ้นะครับเรียนกันตามลำดับฝึกฝนเรียนรู้ใช่ฮะแต่นี่เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ขนาดเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับเป็นบอสประสบความสำเร็จยังเอาไม่รอดเลยแล้วอันนี้เนี่ยนะครับมรดกตกทอดมาทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเห็นฝีไม้ลายมือก็ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชาติบ้านเมืองเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งตัวเองอธิบายมาตั้งแต่ต้นคือความไม่เข้าใจอะไรเลยเนี่ยนะครับใช้งบ 5,000 กว่าล้านอันนี้กำลังจะใช้งบ3ได้แหละ33ล้าน5ประมาณ 3.5 ล้านล้านนะครับนี่ไม่นับงบปี67ที่มันเหลืออยู่ผมว่าเนี่ยนะครับเป็นความที่ต้องกังวลเพียงแต่ว่าเขามีเรื่องนะครับที่มันเป็นชนวนไม่ว่าเรื่องข้อสอบรั่วเรื่องสนามกอล์ฟอันพายเรื่องหมู่บ้านเนี่ยนะครับที่ไปขายให้กับทุนจีนสีเทานอมินีนะครับเรื่องในตลาดหลักทรัพย์หลากหลายกรณีและเรื่องที่เกิดขึ้นในต่างประเทศผมว่าในแต่ละเรื่องมันฉกาจฉกรรจ์แต่ความจริงดับเดียวที่ตายสนิทเลยก็คือกรณีสนามกอล์ฟอันพายแม้ว่าจะไปโอนหุ้นอะไรกันก็ตามแต่ว่าการถือครองความผิดสำเร็จไปแล้วเพราะอย่าลืมนะครับมันเป็นที่ธรณีสงฆ์ไปแล้วนะก็นี่ไงครับเพราะคุณยายเนื่องเขาไม่ได้โอนให้มูลนิธิเขาโอนให้วัดครับและถ้าวัดไม่รับก็ต้องคืนให้กับทายาทคืนให้กับเขาใช่นะครับไม่ใช่คืนไม่ให้ใครก็ไม่รู้ใช่ไม่ได้ที่ไปทำสนามกอล์ฟ
คือความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับเทียบเคียงกับคดีของเอ๋ปรินาเอ๋มันไม่รู้ว่ามรดกจากพ่อมันได้มายังไงใช่ท้ายที่สุดนั้นมารู้ภายหลังตัวเองยังถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตแต่ที่แปลงนี้เนี่ยนะครับของยายเนื่อมเนี่ยรู้มาตั้งแต่ต้นว่าเป็นธรณีสงฆ์เวลาที่เขาบริจาคเขาประนมมือท่วมหัวนะใช่นะครับเพื่อทำบุญเนี่ยนะครับเอาไว้พบหน้าไว้เอาไว้พอไว้พบหน้านะครับเกิดมาใหม่กลายเป็นสนามกอล์ฟแล้วแทนที่จะเป็นวัดทีนี้ถ้ามาดูคำร้องของคุณอิงดูเหมือนจะเยอะมากๆเลยนะคะและจะเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเออทำไมถึงต้องมีบุคคลนิรนามนี่ที่สื่อเอามาลงเนี่ยบุคคลนิรนามนี่หกเรื่องเลยทีเดียวยังไม่รวมของคุณเรืองไกรตอนที่สวชุดที่แล้วที่เรียกว่า40สวเนี่ยตอนที่เขายื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครเหมือนกันใช่คือหมายความว่าใช้คำว่าไม่ทราบว่าประกอบด้วยใครใครบ้างซึ่งโดยความจริงเมื่อพอคดีเริ่มดำเนินการนั้นยังไงก็ต้องรู้และการเขียนหนังสือเนี่ยของนิรนามเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วว่ารายละเอียดมันไม่ธรรมดารายละเอียดมันเหมือนจอมยุทธอยู่ใช่ครับใช่หมายความว่าคือถ้านิรนามโนเนมนะครับเนื้อหาเหมือนบัตรสนเทศนี่ไม่น่าสนใจแต่นิรนามนี่เขามีตัวตนและก็เป็นฝีมือเป็นจอมยุทธคนหนึ่งนะครับมีเป้าหมายชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เดินต่อแต่ว่าเวลาขยี้จริงๆนั้นเนี่ยก็คือหลังจากแถลงนโยบายเสร็จสิ้นวันนี้คุณเรืองไกรก็ไปเพิ่มเป็น10เรื่องแล้วนะครับแล้วก็จะเพิ่มทุกวันมันมีเรื่องเยอะเลยเพราะว่าคุณลุงอิงเนี่ยนะครับเป็นคนเดียวที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเหมือนกับรัฐมนตรีคนอื่นนะและรัฐมนตรีคนอื่นที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะกิจสิการไม่ได้การันตีเนี่ยเขาตอบหลักการกว้างๆนโมตัสสะภะคะวะโตนะครับก็คือหมายความว่าหลักการกว้างๆอ่ะนะครับแต่ว่าที่เหลือนั้นได้เป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไปถามรัฐศาลรัฐธรรมนูญก่อนก็ไม่ได้เรื่องยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่ารัฐมนตรีก็ไม่น่าจะเป็นห่วงมากเท่ากับตัวนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตรวจนายกไม่ได้ตรวจเพราะว่าถ้าตรวจผมว่ามีปัญหาเลยนะใช่ครับใช่ไม่ได้ตรวจคือความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับถ้าคิดวางแผนให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือคนที่เป็นผู้ครอบครองเนี่ยมันต้องแต่งตัวให้เขาดีกว่านี้นะใช่นะครับต้องฝึกฝนลงพื้นที่นะครับแล้วอธิบายแต่ละเรื่องการพูดแต่ละเรื่องเขาคือความหวังนะครับแต่ว่านี่ตั้งแต่สปีดแรกจนกระทั่งสปีดปัจจุบันหาความหวังได้ไหม มันไม่ใช่เรื่องว่าอายุเท่าไรเพศไหนแต่เป็นเรื่องว่าเอ้าไอ้ศักยภาพที่ผ่านมามันอดีตมันอธิบายซึ่งปัจจุบันนะครับซึ่งไม่เห็นปัจจุบันมันอธิบายเรื่องอนาคตก็มืดมนอนธการไม่ใช่ว่าจะไม่ยอมให้ประเทศเดินหน้ามันไม่ใช่ประเทศเดินหน้าคุณไม่ใช่ประเทศนะครับแต่คุณกำลังอ้างประเทศกับการสิ่งการทำในสิ่งตั้งแต่ระบัดสัตว์ทรยศต่อคำมั่นไว้กับประชาชนแต่พอใครจะไปบอกก็ต้องการให้ประเทศเดินหน้าก้าวข้ามความขัดแย้งแล้วตอนหาเสียงทำไมคุณไม่ก้าวข้ามความขัดแย้งคุณตามเสื้อแดงกลับบ้านประกาศไม่จับมือพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติไม่ร่วมมือกับการรัฐประหารภายใน100วันนะครับสามารถฟ้องตรงนะครับกับผู้ปราบปรามได้ทั้งหมดโอ้คนเสื้อแดงก็มีชีวิตชีวาไม่เอาสามปอปิดสวิตช์สวปิดสวิตช์สามปอนู่นนี่นั่นหมดพอชนะเสร็จมาใส่เสื้อสีเหลืองอีกคือหมายความว่าตอนเอาคะแนนใส่เสื้อสีแดงพอได้เป็นใส่เสื้อสีเหลืองแล้วมันจะเชื่อได้ทั้งสีไม่ใช่ใช่ก็นี่ไงคะพอเขาไม่เอาตระกูลวงสุวรรณก็เลยบอกว่านี่แหละคือการปิดสวิตช์สามปอไม่ใช่แล้วปอประยุทธ์นู่นน่ะแล้วพีรพันธ์ล่ะและไอ้งอกองอขิงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คือกรณีของบิ๊กป้อมเนี่ยผมว่าเนี่ยนะครับคนที่ร่วมกันเดินเกมนำไปสู่อันนี้ก็ดีเพราะบิ๊กป้องเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวมากที่สุดกับตระกูลนี้ในบรรดาสามปอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือเหมือนตัดบัวไม่เคยใยไม่เคยขาดนะครับจนกระทั่งถึงกรณีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณีของบิ๊กป้อมเนี่ยคือถ้าไม่เจอกระแทกหนักๆแบบนี้นะครับถูกหักหน้าหักหลังหักทั้งตัวเนี่ยนะครับเขาก็มีเขาเรียกว่ายังมีจิตใจนะครับที่ยังอ่อนโยนอ่อนไหวกันอยู่จนกระทั่งเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยคือบิ๊กป้อมเนี่ยถ้าเอาจริงๆเขาก็มีฤทธิ์มีเดชรอบข้างเขาเนี่ยนะครับหาตัวสร้างสรรค์ยาก
ตัวทำลายเยอะตัวทำลายเยอะเรื่องจริงและนี่ขบวนการของบิ๊กป้อมเขาออกแล้วนะครับนั่นเต็มออกแล้วคือเห็นมือสร้างสรรค์เนี่ยน้อยออกแล้วแต่ว่าเราดูลีลาเขาเนี่ยพอตอนแรกเขาหงุดหงิดนะครับแต่ว่าทันทีที่ตั้งรัฐบาลเรียบร้อยเนี่ยเขาสบายใจที่สุดคนระดับเขาต้องรู้ทีว่าวันบอเวลานอคืออะไรเขาเห็นแล้วนะครับถึงสถานการณ์ข้างหน้าว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือถ้ามีบิ๊กป้อมอยู่เนี่ยเหมือนกับการที่รัฐบาลทักษิณเอาพลเอกชวลิตออกรัฐบาลสมชายเอาพลเอกชวลิตออกคือทำให้จัดการได้ง่ายคือเขาล่อจนกระทั่งเอามือที่เท่าทันออกเอามือที่กองทัพเกรงใจออกพอเหลือคนไม่เกรงใจแล้วทีนี้เขาละเลงเลยใช่สภาพการแบบนี้เหมือนกันแล้วคุณจตุพรมองสิ่งที่เกิดขึ้นกับพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ไทยสร้างไทยยังไงบ้างคะนี่คือยุทธการยุทธวิธีอะไรคือยกแรกดูเหมือนว่าได้เปรียบเช่นว่าไปปล้นเอาลูกพรรคของไทยสร้างไทยมาหมดแต่ว่าก็เจอมือกฎหมายดีที่อย่างอาจารย์โพคินพลกุลที่อยู่กับคุณหญิงสุดารัตน์เขาเป็นนะครับเขาเป็นอดีตรองประธานศาลปกครองเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นประธานรัฐสภาเขาขับด้วยข้อหาขัดจริยธรรมร้ายแรงครับพรรคการเมืองนะครับพรรคการเมืองไหนจะกล้ารับอ่ะนะครับก็คือหมายความว่าเอาเข็มที่เป็นสนิมปักไว้เลยเดี๋ยวบาดทะยักไปเพราะฉะนั้นเขาอิงข้อกฎหมายคือการอิงข้อกฎหมายนี่ทำให้เขาเอาทยอยเอาคืนแล้วแต่ละคนก็ทยอยมาคือหมายความว่าเป้าหมายคุณถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตนะพรรคการเมืองไหนเนี่ยนะครับรับคุณเขาก็ถูกยุบยกเว้นเอาพรรคเล็กที่พร้อมจะยุบทุกเมื่อไอ้นั่นอ่ะมันก็จะกลายเป็นรู้ทั้งรู้ส่วนพลังประชารัฐเนี่ยนะครับมันก็อธิบายมุมไหนก็ตามอาจารย์แหม่มหัวหน้าพรรคกล้าทำเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรไม่มีแม้แต่เพียงเสียงเดียวได้นั่งว่าการกระทรวงใหญ่นะครับที่เหลือก็เห็นก็เห็นสภาพแต่ว่าเอาละแบ่งครึ่งกันไปแต่มันผิดสาระบุคือยิ่งเนี่ยนะครับก็แถลงไม่มีอะไรนะครับเป็นพี่เป็นน้องอยู่กันแล้วก็อมยิ้มกันเรื่อยๆแสดงเขารู้เวลาว่าจะสอยเรื่องอะไรคือมือรอบข้างบิ๊กป้อมเนี่ยไม่ธรรมดานะครับว่าถูกทำขนาดนี้นะครับเขารู้ว่าเขาจะต้องเอาคืนกันอย่างไรเพียงแต่ว่าระดับเขาเนี่ยเขาไม่พูดมากนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ามันทำให้สงครามมันสั้นลงใช่คือบิ๊กป้อมเนี่ยแกชอบอยู่เป็นตัวขวางไม่ไปเล่นงานในพวกนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่รู้กันเพราะว่ามีสายสัมพันธ์ตอนยึดอำนาจในของสองครอบครัวนี้เขาไปมาหาสู่กันนะใช่ครับนะครับผมเห็นตนเห็นตัวผมก็แปลกมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่ว่าเอาเถอะนะครับพอมาถึงจุดนี้เนี่ยนะครับการที่บิ๊กป้อมถูกกระทำมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยนะครับความอะไรต่างๆก็คงจะหมดไปที่เหลือเนี่ยนะครับก็คือการล้างผลาญถัดจากนี้ไปดีนะครับคือถ้าเขามีใจเนี่ยมันทำลำบากนะคือในแวดวงเขารู้กันอย่างนี้ค่ะแล้วก็พวกบรรดานักการเมืองรุ่นหลังเนี่ยอย่าไปเล่นกับพี่ป้อมเขาพี่ป้อมเขามือเล่นกับพ่อเลยเอาอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่คุยกับลูกอ่ะเขายกกิ้งกับใครอ่ะเนาะก็อยู่มาด้วยการสาแก้วอ่ะเป็นผบ.พลอ่ะผมจำได้อ่ะแล้วนี่ลูกหนอเป็นเลขาพรรคจะเล่นกับป้อมเหรอไม่ได้อ่ะชกข้ามรุ่นนะคือผมว่าเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยเราคงจะเห็นอะไรเต็มๆครับคือที่เขาปรามาสว่าหมดราคาไม่มีอ่ะนะครับคือระดับนี้เนี่ยถ้าอยู่ดีเนี่ยเขาหงุดหงิดงูหน้าแต่ว่าเขาคุมสภาพไม่ได้ซึ่งช่วงแรกเขาคุมสภาพไม่ได้แต่ตอนหลังเนี่ยเขาคุมสภาพได้แล้วแต่งตัวสบายยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ต้องพูดนะครับถ่ายรูปสบายสบายชิวๆแบบนั้นนี่เก่งมากเลยนะต้องยอมรับเลยแรกๆผมก็เป็นห่วงพี่ผมนะว่าจะแย่พยักสิ้นลายเอ๊ะทำไมไม่รับโทรศัพท์เคยคุยกันไปเยี่ยมด้วยตัวเองแล้วผมไม่ได้พี่พยักสิ้นลายไอ้บังถึงสิ้นลายก็จะพยักนะเว้ยไม่ใช่หมาเรียบร้อยแน่มึงตายแน่ของงานนี้เพราะว่าถ้าเขาคือปัญหาคือจิตใจอ่อนของเขาไงนะครับแต่เราฝ่ายก็วิเคราะห์เห็นตัวเหมือนกันเพราะว่าพอเขาถูกตัดบัวไม่เหลือเยื่อใหญ่ใช่ทีนี้ก็มือที่ทำงานก็ได้เดินหน้าไปแล้วนะครับซึ่งผมเชื่อว่าฝีไม้ลายมือและรวมกระทั่งซีกอื่นๆนะซีกอื่นๆก็ขยับยังมีนัยยะสำคัญใช่เพราะว่าที่ผ่านมาในซีกบิ๊กป้อมเนี่ยนะครับนักรบเขาก็เริ่มทยอยเนี่ยจะย่อยสอยครับนะครับสร้างไม่ค่อยเก่งหรอกแต่สอยเก่งแล้วตัวสอยลูกน้องเขาทั้งนั้นเลยลูกน้องทั้งนั้นคนจะเปลี่ยนอีกนานนี่ไม่นับในโครงสร้างต่างๆเลยนะครับซึ่งกำลังจะหมดวาระ
มันก็ต้องตอบแทนกันสักครั้งเหมือนกันใช่ใช่เอ๊ะแล้วมีการมองว่าคุณชวนกับพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยคือคนที่จะเอาคุณทักษิณกลับเข้าคุกคุณจตุพรคิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมคะคือกรณีของคุณชวนเนี่ยเขาเป็นมืออภิปรายเรื่องสนามกอล์ฟอันพายคู่กับสารวัตรเฉลิมเขาอภิปรายคนแรกคุณเฉลิมเป็นคนที่สองเนื้อหาสาระต่างๆนั้นเนี่ยนะครับนี่เป็นเรื่องของมือจัดการแต่ว่าเพียงแต่ว่ากรณีเนี่ยครับกรณีของคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยซึ่งจะเป็นตัวจักรสำคัญผมเชื่อว่าทุกอย่างมันไม่ได้เป็นความบังเอิญหรอกนะครับคือสิ่งที่ทหารมันมีเหนือกว่านักการเมืองก็คือเรื่องฝ่ายยุทธการที่ไม่เห็นตนเห็นตัวเพราะฉะนั้นการประเมินของฝ่ายยุทธการเขาจะอ่านเกมที่แตกต่างไปจากวงทางการเมืองเราเป็นคนการเมืองเราจะอ่านอีกอย่างฝ่ายยุทธการเขาจะอ่านอีกแบบนึงนะครับซึ่งนักการเมืองมันจะชนะกับนักการเมืองนะครับก็เท่าทันแก้แต่ฝ่ายยุทธการเนี่ยมันมีแผน A แผน B แผน C เนี่ยท่านเป็นทหารท่านจะเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในรอบข้างบิ๊กป้อมเนี่ยที่คนไม่ค่อยเห็นตัวนั่นคือมีฝ่ายยุทธการนะครับซึ่งก็ที่ผ่านมาความจิตใจที่โลเลกับมีความรักที่ตัดกันไม่ขาดทำให้ฝ่ายยุทธการเดินยากแต่ถ้าแบบนี้เขาเดินง่ายเดินง่ายแล้วเขาจะมีฝ่ายทำลายนะครับอย่าลืมว่าบิ๊กบอสผมอะไม่ใช่ธรรมดานะนั่นมือวางกันนะไอ้นั่นกระบี่ร้ายเทียมตายยิ้มยิ้มพูดน้อยๆนะครับหน้าเรียบเฉยนั่นแหละมือฉมังใช่แล้วเรียกมือฉมังแล้วมือทำลายเลยทีนี้ที่คุณจตุพรบอกว่ากรณีของคุณทักษิณเนี่ยน่าจะจบพฤศจิกายนในพฤศจิกายนเนี่ยเกี่ยวกับที่อาจจะมีบางองค์กรต้องเกษียณอะไรใดๆเหล่านี้ด้วยไหมคะคือเรื่องชั้น14เนี่ยนะครับผมเข้าใจว่ามันครบถ้วนอยู่แล้วนะครับเพื่อให้เวลามันเหมาะสมเพราะว่าจะต้องจบก่อนคุณลุงยิ่งคือเอาอย่างนี้ว่าคนที่เอาคุณทักษิณมาเนี่ยเขาต้องรู้เนี่ยเขาต้องทำภาพเชิงซ้อนคู่ครับเขาก็กลัวคุณทักษิณซึ่งก็มีประวัตินะครับเรื่องการรักษาคำพูดหรือไม่รักษาคำพูดอย่างไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเอากล้องเสียก็จะบันทึกไว้ในเชิงซ้อนทั้งหมดนะครับกล้องภาวะแวดล้อมไปตรงไหนก็จะบันทึกกันไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็อย่างไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครประมาทใครกันมาตั้งแต่ต้นนะบางคนอาจจะมีเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวข้องแต่ว่าส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นะครับที่ยังมีความรักชาติบ้านเมืองอะไรที่เป็นจุดเสี่ยงใครมันจะไม่มีอะไรป้องกันตนอ่ะเอามาแล้วเบี้ยวแล้วไงหัวขาดกันหมดอ่ะใช่นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีของก็อยู่ดีๆปปช.ไปขอภาพทีวีวงจรปิดทั้งที่ได้ยินกันทั้งประเทศว่ากล้องเสียนะครับผมก็ได้ยินว่ากล้องไม่เสียมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าก็มีคนทำท่าให้เป็นกล้องเสียเขารู้ด้วยว่าใครไปขยับเรื่องกล้องแต่ว่าอย่างไรก็ตามเถอะนะครับแพทย์โรงพยาบาลตำรวจนะครับฝันดีฟอร์ทั้งนั้นนะครับอยากจะลาออกวันละ3เวลาน่ะนะครับไม่รู้จะทำยังไงเพราะความซวยกำลังมาเยือนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ท่านก็ไม่เคยผ่านการเป็นผู้คุมมาก่อนนะมาจากกรมพินิจแล้วมาเป็นรองปลัดแล้วก็มาเป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพราะฉะนั้นพอยิ่งท่านพูดนะครับก็เสร็จตำรวจดิใช่นะครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยเขาก็อย่างเสรีพิสุทธิ์เขากว้างไกลนะครับเขาก็เช็คได้ภายในสถานการณ์ไหนอย่างไรเนี่ยมันก็ดับเบิลโรงพยาบาลตำรวจก็เคยอยู่ใต้การบังคับบัญชาเขามาก่อนโอ้โหอยู่ยาวเลยเขานะครับเขาเห็นตอนเห็นตัวกันมาก่อนที่ตรงไหนก็โดนตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ให้กำลังใจท่านพลเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับและคนเกี่ยวข้องผมว่ามันใกล้เข้ามาจะต้องให้จบก่อนเพราะว่าถ้าไม่จบพฤศจิกาเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าแต่ละเรื่องที่เป็นโครงการรัฐมันจะสุ่มเสี่ยงมากชั้น14เนี่ยเขาเตรียมไว้ครับผบ.ตำรวจหรืออดีตผบ.ตำรวจนะครับรองยังใช้ไม่ได้เลยเขาเตรียมไว้ให้ผบ.ตำรวจในบุปบะเขาเรียกอะไรอดีตผู้บัญชาเขามาป่วยได้ที่นี่เลยแต่กลายเป็นว่าแล้วไปรับทักษิณนะคือปัญหาหลักนี่นะครับคือในแวดวงเนี่ยแต่ผมก็ยังพูดไม่ได้แต่ก็ได้ฟังมาหลากหลายมากแต่เอากันว่าเอาหนึ่งก็คือเรื่องการป่วยจริงคนก็สงสัยโดยพฤติกรรมนะครับทั้งตัวคุณทักษิณเองและการใช้ชีวิตของครอบครัวสองอยู่ทุกวันหรือไม่นี่น่าสนใจที่สุดเพราะว่าถ้าคุณทักษิณอยู่ทุกวันเนี่ยญาติพี่น้องวงวานว่านเครือคนต้องพึ่งพาทักษิณชินวัตรเนี่ย
ขาจะต้องไปดูให้ดูใจให้เห็นหน้าค่าตานะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าป่วยจริงหรือไม่อยู่โรงพยาบาลตำรวจทุกวันจริงหรือไม่เพราะการที่ไม่มีผู้คุมขณะที่คุณเสรีพิสุทธิ์ไปพบนั่นแสดงว่าไปไหนก็ได้รายการควบคุมปัญหาก็คือว่าหลังจากดำเนินคดีกับคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่กรรมการสิทธิ์ร้องไปที่ปปช.แล้วเนี่ยคนที่ได้รับผลอย่างคุณทักษิณเนี่ยจะต้องกลับเข้าเรือนจำในสภาพไหนคนที่เอามาเนี่ยนะครับพาประเทศเสียหายขนาดนี้เนี่ยถ้าท่านปล่อยให้ไปดูกีฬาโอลิมปิกอีกนะบ้านเมืองนี่บ้านเมืองนี่เสียหายไกลนั่นแหละเสียหาย17ปีเอ๊ะแล้วถ้าเป็นอย่างที่คุณจตุพรว่าคุณจตุพรคิดว่าการเมืองมันจะออกมาเป็นแบบไหนพอมองเห็นพอคาดการออกไหมคะเป็นรัฐบาลชั่วคราวเท่านั้นแหละใครคิดว่าการจะตั้งรัฐบาลแบบนี้จะอยู่ถาวรเพียงแต่เรื่องในเชิงอำนาจนั้นนะครับเมื่อไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นก็ไม่มีใครพร้อมที่จะมาเป็นฝ่ายค้านนะครับแล้วก็แต่ละส่วนก็เหมือนถูกคล้องแขนคล้องขากันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเดินตามเกมให้จบเรื่องเรื่องก็คือต้องให้ครอบครัวชินวัตรส่งคุณอุ้งอิงมาเป็นนายกให้ได้นะครับความจริงเขาพยายามตั้งแต่ครั้งแรกนะแต่ว่าครั้งแรกก็ยังไม่ติดเบ็ดแต่ว่าพอครั้งที่สองขนาดใส่เหยื่อใส่เหยื่อปลอมแท้ๆยังงับเลยยังงับเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันครบวงจรก็ร้อยเขาปิดฉากตามหน้าที่ไปนะครับก็คือหมายความว่าดูปฏิทินง่ายๆว่าของบาทของคุณทักษิณเนี่ยเดือนพฤศจิกาบวกลบนะเล็กน้อยอาจจะก่อนหรือหลังเล็กน้อยแล้วก็หลังจากนั้นคุณลุงยิงก่อนตรุษจีนบวกลบเวลาเล็กน้อยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ผมเชื่อว่าเขาไม่ปล่อยให้บ้านเมืองนะครับถูกขาย99ปีหรอกใช่นะครับหรือว่าให้เกิดบ่อนดิจิตอลวอลเล็ตอ๋อแปลว่าหมากเกมนี้หวังตอกฝาโลงตระกูลชินวัตรน่ะเหรอคะเพราะว่าเอามาทำอะไรอ่ะนะครับเขาก็จัดการได้มาโดยตลอดอยู่แล้วคือมีการมองว่าฝั่งอนุรักษ์นิยมไม่มีตัวเล่นแล้วฝั่งอนุรักษ์นิยมไปถึงใครไปถึงชาวบ้านอย่างนี้ไม่ถึงแล้วถึงประชาชนไหมเพราะว่าเขาต้องอ้างเหตุผลมีฉะนั้นเวลาสมมติเราไปชวนกลับประเทศไทยมาดิอยู่ดีๆไม่ไว้ใจนะเดี๋ยวกลัวถูกฆ่าเพราะตอนปราศัยช่วงท้ายๆขนาดโฟเดียมยังกันกระสุนอยู่เลยใช่ใช่ก็ให้มาสู้กับไอ้ก้าวไกลไงมันตัวแทนฝั่งอนุรักษ์นิยมมันต้องมีสตอรี่นะครับมันต้องมีสตอรี่มีภารกิจแล้วได้มาทำอะไรไม่นั่นอ่ะก็เขาก็จัดการของเขาเองแต่ว่าเพื่อให้เห็นว่ามันมีภารกิจอยู่ดีๆกลับมาดิไม่กล้ากลับใช่แล้วก็ดูแนวเนี่ยเขาฝีมือก็ดีนะเล่นแล้วผู้นำจิตวิญญาณก้าวไกลต้องไปหาเขาที่ฮ่องกงอ่ะเสียฟอร์มเลยนั่นก็เปื่อยเลยเสียฟอร์มเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือฝั่งอนุรักษ์นิยมถึงเวลาเขาลงมือเนี่ยในซีกต่างๆก็377เขาก็ลงมือได้เขาจะมากลัวอะไรกับ141กับ151ใช่เพราะ377เขาก็จับก็จัดการได้เพียงแต่ว่าเนี่ยเขามันต้องมีเหตุสำหรับการอธิบายเหลืองแดงรวมกันเพื่อล้มส้มมันมีจริงไหมนะหรือว่าใช่คุณทักษิณไปจัดการกับพรรคก้าวไกลบัดนี้เป็นพรรคประชาชนแล้วก้าวไกลถูกยุบเกี่ยวกับทักษิณแม่เห็นไหมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่เพื่อให้เห็นว่าเออมันมีภารกิจมันน่าเชื่ออ๋ อได้รับความไว้วางใจขนาดนี้ทั้งที่จริงก็มาเพิ่มคะแนนให้กับเขาอะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณจุฑาพรฝากถึงพี่น้องประชาชนที่อาจจะรู้สึกเจ็บปวดอัดอั้นกับการเมืองณขณะนี้ที่โอ้โหผสมพันข้ามขั้วกันอุตลุดไปหมดเลยเนี่ยเราต่างถูกหลอกเสมอภาคนะครับคือหมายความว่าเมื่อก่อนเขาบอกว่าเรื่องสถานะเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าเรื่องอยู่ภายใต้กฎหมายควรจะเท่าเทียมกันก็เพิ่มไปว่าเรื่องการถูกหลอกเราก็ถูกหลอกอย่างเท่าเทียมกันโดยประชาชนทุกฝ่ายตั้งแต่พันธมิตรกปปส.คปท.นปช.ทั่วหน้านะครับส่วนที่คนยังไม่คิดว่าตัวเองถูกหลอกนะครับก็ยังก็ควรจะไปดูอาหารในจานว่ามันเป็นหญ้าหรือเป็นข้าวกันนะพูดแบบนี้หมายถึงให้ทำใจใช่ไหมคะไม่ใช่ทำใจก็คือหมายความว่าก็ต้องคิดเลยคนเราคนไทยนี่เสียอะไรก็เสียได้นะยกเว้นเสียรู้นะแต่ละคนคับแค้นนั่นนะครับคือมันหลอกถ้าผลเป็นแบบนี้มันหลอกให้ติดคุกหลอกให้ตายหลอกให้เจ็บหลอกให้สิ้นเนื้อหมายถึงว่าคนไปสู้เนี่ยนะล้มละลายก็มีนะ
หมดเงินหมดทองโอ้โหติดคุกในครอบครัวพินาศที่ทางโดนยึดครอบครัวแตกสาแหลกขาดเยอะแยะมากมายอย่างพันธมิตรทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะล้มละลายถูกพิทักษ์ทรัพย์ใช่โดนไปเยอะแยะเลยปฐมวงศ์ก็บอกคอก็ยังหันไม่ได้อยู่เลยแล้วมันกลับมาบ้านเอาไงเนี่ยบอกว่ามึงเอาไงก็เอาหัวกับมึงอ่ะโดนทั่วหน้านะครับเราบ้านก็กำลังจะถูกยึดนะครับคือหมายความว่าทั้งฝ่ายต่อต้านฝ่ายสนับสนุนทักษิณไปด้วยกันเจ็บหมดหลอกหมดรอบวงทั่วหน้าคือทั้งฝ่ายไม่ว่าฝ่ายต่อต้านฝ่ายสนับสนุนสีไหนก็เหมือนกันถูกหลอกจนเสียสีกันไปหมดแล้วแต่ว่าท่านจตุพรเนี่ยเป็นหลักเลยนะมีคนไปถามหัวหน้ากลุ่มผมท่านประสงค์ว่าเฮ้ยใครรู้จักทักษิณดีหรือนะเขาบอกอยากจะรู้ว่าทักษิณเป็นไงให้ถามจตุพรที่เขารู้ดีนะรู้ดีนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในฐานะประชาชนก็ต้องตั้งสติกันเยอะๆนะคะสบายสบายนะครับดูพวกนี้ต้องดูแบบบิ๊กป้อมดูอารมณ์ดีๆว่าลันลาวเดี๋ยวแป๊บเดียววันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณจตุพรพรหมพันธ์มากๆนะคะครับสวัสดีครับท่านพลเรือเอกวรรณวิทย์เก่งรีในชั้นกุลนิษฐาชนกลุ่มพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ